สวัสดียามเที่ยงครับพี่น้อง FC สันดาปฟาร์มทุกท่านครับวันนี้ขอมาทำคลิปสั้นๆนะครับให้กับ FC ท่านหนึ่งนะครับมีความแจ้งความประสงค์มาว่าขออาจารย์พูดแนะนำเรื่องการเลี้ยงวัวนะครับเรื่องการเลี้ยงวัวเป็น FC ใหม่นะครับเป็น FC ใหม่ผมจำชื่อไม่ได้นะครับแต่ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะFC ท่านนี้ส่งสติกเกอร์มาส่งสติกเกอร์มา300บาทมาร่วมบุญกับอาจารย์นะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับแต่หัวข้อที่ให้อาจารย์พูดมันมีประโยชน์ต่อท่านอื่นด้วยอาจารย์ก็เลยพิจารณาเป็นพิเศษให้นะครับว่าสมควรที่จะเอามาเล่าให้พี่น้อง FC ฟังเกี่ยวกับเรื่องการเริ่มต้นที่จะเลี้ยงวัวครับน้องเขาบอกว่าเขามีพื้นที่ปลูกหญ้าอยู่2ไร่นะครับมีพื้นที่ปลูกหญ้าอยู่2ไร่แล้วก็มีพื้นที่ทำคอกวัวนะครับก็แล้วอยู่ใกล้กับนะครับอยู่ใกล้กับโรงแป้งมันนะฮะจะทำยังไงให้อาจารย์ช่วยแนะนำให้หน่อยว่าจะทำยังไงถึงจะเลี้ยงวัวได้เยอะๆแล้วมีคุณภาพดีๆนะครับก็จะต้องขอแนะนำว่าการทำคอกวัวเนี่ยมันง่ายกว่าคอกควายเพราะว่าควายเนี่ยต้องการใช้พื้นที่เยอะอย่างเช่นควายจำเป็นจะต้องควายเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่นะครับจำเป็นจะต้องออกกำลังกายในพื้นที่กว้างๆนะแล้วก็จะต้องนอนแช่น้ำด้วยจะต้องมีพื้นที่แหล่งน้ำให้เขาด้วยแต่ถ้าเป็นวัวนี่ใช้เลี้ยงเป็นระบบคอกเลี้ยงแบบปราณีตคอกกว้างได้สบายเลยนะครับเลี้ยงแบบปราณีตคอกกว้างได้สบายเลยปราณีตคอกกว้างหมายถึงว่ามีบริเวณทำคอกสัก2งานนะฮะสองงานแล้วก็มีก็ทำเป็นคอกนะครับทำเป็นคอกซอยความกว้างของคอกก็แล้วแต่ว่าจะเลี้ยงรวมหรือเลี้ยงแยกนะครับถ้าเลี้ยงรวมก็ใช้ระบบแล้วแต่สะดวกเลยนะครับเลี้ยงรวมนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรดังนั้นนะครับแต่จะต้องมีคอกอนุบาลคอกพยาบาลคอกคลอดนั่นนะครับอนุบาลพยาบาลคอกเนี่ยคือคอกเดียวกันอาจจะมีแยกสัก 2-3 คอกก็ได้เพื่อเวลาวัวคลอดลูกจะได้แยกออกจากฝูงได้จัดการได้ง่ายนะครับจัดการได้ง่ายการฉีดยูกิดยาทีนี้วัวเนี่ยมันเป็นสัตว์สังคมมันสามารถนอนรวมกันได้มันไม่รังแกกันนะถามว่าแล้วจะเลี้ยงได้กี่ตัวแนะนำให้เริ่มจากน้อยไปหามากนะครับถ้าสำหรับFC ท่านนี้อาจารย์แนะนำให้เริ่มจากน้อยไปหามากสำหรับมือใหม่นะครับอย่าลงหัวภาพทีเดียวเราจะปรับตัวไม่ทันแล้วเราจะเหนื่อยมากแล้วในที่สุดเราจะไม่เหลืออะไรเลยการจัดการสำคัญนะครับสำคัญที่สุดการจัดการจะต้องไปดูงานไปดูคอกหลายๆที่หลายๆแห่งที่เขาทำแล้วเอามาปรับประยุกต์ใช้กับเราว่าเราชอบแบบไหนคอกของเราสะดวกแบบไหนฐานะเราการเงินเราสะดวกจะทำแบบไหนมันทำได้หมดแต่มันต้องอยู่ที่สภาวะการเงินด้วยนะครับถ้าการเงินการทองเราไม่พร้อมเราก็ทำแบบประหยัดไปก่อนเลี้ยงแบบประหยัดแต่ได้คุณค่าคุ้มค่าเน้นนะครับเน้นที่ตัวเราเน้นที่การจัดการเน้นที่ตัวเราจะต้องรอบรู้เรื่องการฉีดยูฉีดยาการจัดการนะครับเรื่องปริมาณตัววัวเนี่ยมีเงินมันก็ซื้อเลี้ยงได้แต่มันจะรักษาไว้ได้เท่าไหร่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะวัวมันสัตว์มีชีวิตนะมันเจ็บป่วยล้มตายได้ถ้าเราไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยเราไม่รู้การรักษาทรัพย์เลยเนี่ยมันจะทำงานยากนะครับมันจะทำงานยากบอกได้เลยว่าขอให้นะครับขอให้พิจารณาดูงานรอบๆไปดูงานก่อนที่จะเลี้ยงต้องมีแปลงหญ้าชัดเจนก่อนนะครับแปลงหญ้าจะต้องงอกงามขึ้นหมายความว่าพอเลี้ยงปุ๊บต้องไม่ซื้อหญ้านะครับต้องไม่ซื้อหญ้าทั้งซื้อได้แต่เราอยู่ใกล้นะครับเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องใกล้โรงมันเนาะเดี๋ยวคุยเรื่องปลีกย่อยก่อนเราต้องทำโรงเรือนให้พร้อมจัดการจะต้องให้ง่ายเข้าไว้อย่าให้เหนื่อยต้องจัดการคนเดียวให้ได้การจัดการคนเดียวให้ได้คือหมายความว่าเวลาจะฉีดยาควายเวลาจะฉีดยาวัวต้องจัดการคนเดียว
หรือ2คนผัวเมียได้อันนี้พรจะต้องทำได้อย่างนั้นนะครับตัวเองจะต้องฉีดยาเป็นจะต้องรู้จักการใช้ยาจะต้องรู้จักอาการป่วยต้องรู้จักโรคต้องรู้จักทุกอย่างรอบคอบนะครับแล้วก็ค่อยลงมือทำนะค่อยลงมือทำเตรียมโรงเรือนไว้นะสำหรับที่จะเลี้ยงเหมาะเท่าไหร่แต่เราเป้าหมายเราอยากจะเลี้ยงกี่ตัวถ้าเป้าหมายจะเลี้ยง10ตัวเราก็ไปหาค่าของมันว่าวัว10ตัวจะต้องอยู่ยังไงมันต้องดูตามจะต้องดูตามฐานะเรานะต้องดูตามเงินเราได้ว่าเรามีเงินจะทำคอกระดับไหนนั่นเองนะฮะเอาละโอเคเรื่องคอกจบไปเนาะเรื่องคอกนี้ขอให้ไปดูงานแล้วทีนี้เรื่องการจัดการจะต้องเป็นจะต้องเก่งคือจะต้องมีซองบังคับนะครับจะต้องมีซองบังคับตัวเราเองจะต้องถักเชือกเป็นแทงสะพายเป็นฉีดยาเป็นอันนี้สำคัญที่สุดการจัดการเบื้องต้นจะต้องเก่งจะต้องทำให้เป็นด้วยก่อนที่จะซื้อวัวมาเลี้ยงนะหรือไม่อย่างนั้นก็ศึกษาควบคู่ไปแต่ก็จะเหนื่อยมากถ้ามีวัวแล้วนะครับยังฉีดยาไม่เป็นยังจัดการโน่นนี่ไม่เป็นเนี่ยเหนื่อยมากนะบอกได้เลยจะเหนื่อยสุดๆแล้วก็จะต้องเสียเงินในที่สุดก็อาจจะต้องเสียวัวด้วยนะเพราะบางทีวัวเจ็บวัวป่วยหมอมารักษาให้ไม่ทันอยู่ไกลจากหมอยาไม่มีเนี่ยก็เหนื่อยจะต้องศึกษานะครับจะต้องศึกษาแล้วทีนี้มาเรื่องอาหารที่ดินสำหรับปลูกหญ้า2ไร่นะครับแล้วอยู่ใกล้โรงแป้งมันเนี่ยเบาใจได้เยอะหญ้า2ไร่นะครับเหมาะสำหรับเลี้ยงวัวได้เป็น10ตัวนะแต่นะครับอย่าเริ่มแบบวบภาพทีเดียวนะครับให้เริ่มแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะให้เริ่มสตาร์ทจาก5แม่ไปก่อนนะเริ่ม5แม่ไปก่อนแล้วก็บริหารจัดการอย่างที่อาจารย์ว่าถ้าตัวเองมั่นใจมากแล้วค่อยซื้อเพิ่มเข้ามาค่อยปรับเพิ่มเข้ามาปรับเพิ่มเข้ามาเราจะได้ไม่เหนื่อยเราจะได้ไม่เหนื่อยแล้วจะรู้สึกไม่เครียดและจะรู้สึกสนุกกับการเลี้ยงวัวถ้าเราทำเบื้องต้นสตาร์ทแบบเราเครียดเราเหนื่อยแล้วก็เบื่อมันจะทำให้เราท้อนะครับจะทำให้เราท้อแล้วในที่สุดก็จะไม่อยากเลี้ยงนะครับไม่อยากเลี้ยงเหตุปัจจัยที่อยู่ใกล้โรงแป้งมันเนี่ยดีมากนะเราจะได้ใช้ทั้งเปลือกมันล้างทั้งกากมันขาวเอามาช่วยนะครับเอามาช่วยให้วัวได้กินเราเอามาหมักยีสต์เอามาหมักกากน้ำตาลเอามาปรุงเอามาหมักธรรมดาก็ได้นะแล้วก็เอาให้วัวกินแต่ให้กินอย่างเดียวไม่ดีนะครับจะต้องมีหญ้าสดหรือฟางร่วมด้วยนะครับวัวถึงจะสุขภาพดีนะแล้วก็ค่อยมาเรียนรู้เนี่ยการเรียนรู้เรื่องการทำหมักอาหารการหมักมันแป้งขาวการหมักเปลือกล้างก็ต้องเรียนรู้ควบคู่ไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอาจารย์สามารถแนะนำสามารถสอนได้ถ้าจะอยากจะมาเรียนรู้ก็ เข้ามาเรียนรู้ได้นะก็มาฝึกก็มาเรียนรู้ได้ทีนี้นะครับมันอยู่ที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเรามันการเลี้ยงวัวนะครับมันต้องมีใจรักขยันอดทนหมั่นเรียนรู้นะครับการเรียนรู้เนี่ยสำคัญที่สุดการขวนขวายหาความรู้การที่เราจะรักษาทรัพย์ของเรานี่สำคัญที่สุดเราเลี้ยงแล้วเปอร์เซ็นต์รอดต้อง 100% จำหน่ายตายได้แค่ 1% เท่านั้นอย่าให้จำหน่ายตายเยอะมากไม่ได้อย่าคิดว่าเลี้ยงแล้วสัตว์มีชีวิตต้องตายอย่าคิดอย่างนั้นครับถ้าตายก็ต้องเกิดจากการที่เราขายออกไปหรืออะไรต่างๆนั่นแหละครับนะหรือไม่อย่างนั้นก็ให้แก่ตายหรืออะไรอีกนะประเภทป่วยตายเนี่ยไม่แนะนำเลยเพราะว่าเราสามารถช่วยเหลือเขาได้นะครับเราสามารถป้องกันเขาได้ศึกษาดีๆนะในช่องอาจารย์บอกไว้หมดทุกอย่างคนถ้าศึกษาคลิปดูคลิปอาจารย์จนจบแล้วปฏิบัติตามรับประกันได้ว่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้อย่างสบายครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้อย่างสบายนะสำหรับแปลงหญ้า2ไร่ก็ให้ไปเรียนรู้เอาว่าเราอยู่แปลงหญ้าเราเป็นดินแบบไหนสมควรที่จะปลูกหญ้าอะไรแล้วให้มันได้ผลผลิตออกมาคุ้มพอกับวัวควายเราวัวเราที่จะกินเข้าไปนะวัวมันกินน้อยครับวัวมันกินน้อยกว่าควายวัว5ตัวเนี่ยกินวันหนึ่ง500กิโลถ้าตัวใหญ่ๆนะตัวละ50 500กิโลเนี่ยกินแค่วันละ100กิโลก็วันละ50กิโลก็เหลือเฟือแล้ว
แล้วถ้ามีเปลือกมันล้างถ้ามีกากมันขาวหมักยีสต์ให้กินเนี่ยโอ้วัวชอบมากครับแล้ววัวอ้วนนะครับวัวจะอ้วนวัวจะสมบูรณ์แล้วก็จะทำเป็นวัวต้นน้ำดีที่สุดอย่าไปคิดถึงเรื่องการขุนนะการขุนวัวอันตรายนะครับอันตรายมากก็ถ้าเราทุนเราไม่หนาพอนะครับแล้วก็อย่าแนะนำให้ทำเป็นต้นน้ำดีที่สุดนะครับผลิตลูกเพราะวัวแม่พันธุ์สามารถผอมได้บ้างนะผอมได้บ้างไม่ต้องอ้วนฉุก็สามารถมีลูกได้นะถ้ามีปลีกย่อยอย่างอื่นนะครับก็ขอให้ไปดูคลิปนะครับขอให้ไปดูคลิปอาจารย์ย้อนหลังก็แล้วกันวันนี้แนะนำเรื่องนี้ว่าเห็นด้วยนะที่คิดอยากจะเลี้ยงวัวจำนวนเยอะแต่ต้องค่อยๆปรับขึ้นไปนะครับอย่าไปซื้อมาทีเดียว20ตัวเราจะมืดบอดเลยครับเราจะทำอะไรไม่ถูกเลยแล้ววัวแต่ละตัวนิสัยไม่เหมือนกันมันจะเหนื่อยมากมันจะต้องมาค่อยๆปรับเรียนรู้มันถึงจะดีที่สุดนะครับสวัสดีครับ